สวัสดีคะ่ะทุกคนทักทายจากชิคาโกรัฐอิลินอยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมดมัมว้าวกลับมาเจอพี่มดในคลิปนี้อยากจะมาแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ USCIS Office นะคะณนะตอนนี้นะคะ USCIS Office ได้ประกาศแล้วนะคะว่าจะเปิดทำการวันที่4มิถุนายนนี้แล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะคะเพราะฉะนั้น Office เขาจะเปิดค่ะล่าสุดเนี่ย ก็คือวันที่พี่มดอัดคลิปเนี่ยนะคะก็คือเป็นวันที่30พฤษภานะ USCIS ตรงสาขาใกล้บ้านพี่มดเนี่ยเขาได้เปิดทำการแล้วนะคะที่เรียกคนมาทำฟิงเกอร์พริน์เปิดไปแล้วนะคะแล้วก็ในแต่ละสเตทแต่ละรัฐเนี่ยเขาก็จะทยอยเปิดไล่เปิดก็คือขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ของรัฐนั้นๆน,น,นะคะโอเคค่ะใครที่ รอสำนักงาน USCIS เปิดเนีนะคะคุณก็คอยดูจดหมายคอยดูอีเมลนะคะเขาก็จะส่ง Reschedule มานะก็เตรียมตัวกันให้ดีนะคะทุกคนเขาก็จะทำการเปิดทำการ In-Person Service แล้วก็คือสัมภาษณ์นะคะจะสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นใบเขียวหรือว่าเป็น อาซิติเซนชิพนะคะเตรียมทุกคนเตรียมตัวให้ดีนะคะวันที่ USCIS เปิดทําการแล้วคือหลังจากวันที่4มิถุนายนนี้นะคะก็ทุกคนก็คอยเข้าไปตรวจเช็คสเตตัสของตัวเองนะคะว่าคือคุณยังไม่ต้องโทรไปยังไม่ต้องทำอะไร USCIS เนี่ยเขาจะเป็นคนติดต่อมาหาคุณเองนะคะไม่ว่าจะเป็นทางอีเมลหรือว่าเป็นทางจดหมายนะคะ ก็คอยดูวันเวลาที่เขารีสเกชัว l e ให้ดีๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลังจากวันที่4มิถุนายนนี้ผ่านไปแล้ว2อามอาทิตย์คุณก็ยังไม่ได้ข่าวการติดต่อหรือรีสเกชัว l e จาก USCIS เนี่นะคะคุณก็ควรที่จะติดต่อเขากลับไปจะได้เช็คสถานะตัวเองเพราะว่ามันอาจจะมีการตกหล่นเกิดขึ้นได้นะคะก็เราเองก็ต้องมีหน้าที่ที่จะไปเช็คเคสสเตตัสของตัวเองด้วยเช่นกันค่ะข่าวล่าสุดนะคะที่พี่มด ไปฟังมาจาก CNN วันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะคะ d e p u t y Director ของ USCIS นะคะคุณโจเซฟเอ็ดโลเนี่ยเขาได้เขียนจดหมายไปยัง Federal ค่ะเพื่อเพื่อของเงินสนับสนุนของเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางนะคะเนื่องจากว่า USCIS เนี่ย lost r um, lost revenue คือ ขาดเงินขาดรายได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้ถ้าเกิดว่ารัฐบาลกลางเนี่ยไม่ส่งเงินช่วยเหลือนะคะคือเขาไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้ถึงซัมเมอร์นี้ซัมเมอร์นี้ก็คือเซปเทมเบอร์กันยายนเนี่ยนะคะเขาก็เรียกว่าอีกสองสาเดือนนี้ถ้าเกิดว่าเฟดเนี่ยไม่ส่งเงินช่วยเขาก็จะไม่สามารถคือเรียกว่าออฟฟิศสำนักงาน USCIS มันอาจจะต้องแบบ ปิดทำการลงนะซึ่งถือว่าเป็นข่าวที่ช็อกพอสมควรค่ะเนื่องจากว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมีดิส ASTER อะไรเนี่ย USCIS ไม่เคยออกมาขอเงินรัฐบาลกลางหรือ Federal นะคะแต่ว่าในปีนี้ครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าโดนผลกระทบหนักมากนะคะจากสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้เขาไม่มีเงินสาเหตุที่เขาไม่มีเงินเนี่ยเนื่องจากว่าคนก็ ไม่ไม่อพพลายอะค่ะก็คือว่าไม่ไม่สมัครยื่นขอใบเขียวไม่สมัคร citizenship กันก็คือเขาก็ล o s ไอ้เงินตรงส่วนที่ filing fee เนี่ยแหละไอ้ค่ารมเนียมของจากผู้สมัครทุกคนเนี่ยนะคะซึ่งเขา l อ s s รายได้เนี่ยไปประมาณ61%เนี่ยซึ่งถือว่าเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ headquarter ต่างๆแล้วก็คือพนักงานเขาก็ต้องมีการจ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่ใช่ไหมเอเจนตเรียกว่าเป็น เขาก็ขาดเงินตรงนั้นไปแล้วประกอบกับนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็คือไม่ต้องการให้มีอิมิเกชันเข้าประเทศมาในช่วงนี้ก็คือนโยบายในการออกวีซ่าของ USCIS แล้วก็ให้ใบเขียวทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันยากมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนก็ไม่ค่อยสมัครเขาก็สูญเสียรายได้ตรงนี้เนี่ย ไปจำนวนมากนะ61%เพราะฉะนั้นคือล่าสุดเนี่ยคุณโจเซฟเนี่ยนะคะเ e p u t y ียดีเลคเตอของ US CIS ได้ขอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางเป็นจํานวน1,200ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งถือว่าเยอะมากนะคะ1,200ล้านเหรียญสหรัฐ จากรายงานล่าสุดของ USCIS นะคะ fiscal year 2017จนถึง2019เนี่ยจำนวนผู้สมัครยื่นขอ,อไม่ว่าจะเป็นใบเขียวหรือว่า citizenship เนี่ยมันน้อยลงอะ่ะเรียกว่าหายไปประมาณ9 0 0 0แสนกว่าเคสนะคะซึ่งมันก็เป็นจำนวนเงินมหาศาลพอสมควรนะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีะข้อถกเถียงข้อขัดแย้งกันขึ้นมานะคะว่าเพราะว่าเขาเรียกว่า ริพับบิกันเนี่ยเขาก็มีนโยบายที่จะตอนนี้เนี่ยปิดกั้น i m m i g r ก n รก็คือว่าคนต่างชาติไม่ว่าจะเข้ามาด้วยวีซ่าทำงานหรือว่าวีซา่าเขาเรียกว่าเป็น f m m l y y b s s e ก็คือว่าแอพพลยให้ญาติพี่น้องหรือว่าคู่สมรสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะคือมันยากขึ้นเขามันก็เลยทำให้ uscis เนี่ยเสียสูญเสียเงินค่าธรรมเนียมตรงนี้ไปเป็นจำนวนมากแล้วพอริพับบิกัเนี่ยมีนโยบายแบบนี้ปุ๊บเนี่ย แล้ว USCIS เนี่ยขาดเงินใช่ไหมคะแล้วก็ต้องการที่จะของเงินจาการัฐบาลของทรัมป์เนี่ยซึ่งมันก็คือนโยบายทรัมป์ไม่ต้องการให้มีอิมมิเกเรตเข้ามาแต่ว่า USCIS เนี่ยหน้าที่เขาก็คือหน้าที่เขาหลักๆของเขาคือการอนุมัติแอดพรูดวีซ่าแล้วกอ็อนุญาตเรียกว่าให้คนเข้าเมืองใช่ไหมเออซึ่งมันก็จะขัดแย้งกันพือดูจากรูปการแล้วเนี่ยถามว่า รัฐบาลกลางเนี่ยทำเนี่ยจะเซ็นอนุมัติเงิน1นึ่งพันหนึ่งหล้านเหรียญให้กับ USCS i หรือไม่อันนี้ก็เป็นข่าวที่น่าติดตามนะคะคือถ้าตามตามหลักแล้วเนี่ยดูเหมือนไม่น่าจะได้แล้วถ้าเกิดว่ารัฐบาลกลางไม่ช่วยเหลือ USCS i ในครั้งนี้เนี่ยเขาก็ต้องออกมาตรการเข้มข้นมาตรการเด็ดขาดคือก็คือว่า เขาเนี่ย USCIS เขาก็จำเป็นที่จะต้องขึ้นค่าธรรมเนียมแอปพลิเคชันฟรีนะคะแล้วความซวยมันก็จะมาตกกับผู้ที่ขอยื่นสมัครใบเขียวแล้วก็ซ t i z e n s h i p ใช่ไหมคะเพราะว่าไม่มีใครช่วยเขาเพราะฉะนั้นทางเดียววิธีการเดียวที่ USCIS จะอยู่รอดเขาก็ต้องมาชาร์จค่าฟรีเพิ่มขึ้นจากผู้สมัครนะแล้วถ้าเกิดผู้สมัครเนี่ยก็ต้องการที่จะ เราอยากจะได้ใบเขียวอยากจะได้ i t i z e n นชิพใช่ไหมเราก็ต้องยอมจ่ายอ่ะทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าสมมุติว่าถ้า Federal รัฐบาลกลางไม่ช่วยไม่ช่วยเหลือ USCIS ค่าธรรมเนียมที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนนะก็พี่มดไปหาข้อมูลมานะคะเขาก็บอกว่าอย่างใบเขียวนะคะปกติแล้วเนี่ยค่าธรรมเนียมสำหรับบุคคลทั่วไปเนี่ยนะมันจะประมาณ1,225เหรียญ ใช่ไหมคะต่อตอนหเคสเขาก็จะขึ้นไปเป็น2,195เหรียญต่อหนึเคสก็คือสูงขึ้นไปประมาณ970เหรียญน,นะคะเพิ่มขึ้นก็ประมาณ79%แล้วกรณีคนที่อยากจะสมัครสอบเป็นซิติเซนชิพเนี่ยนะคะจากเดิมที่คุณจ่ายค่าฟรีนะ640เหรียญใช่ไหมคะต่อคนมันก็เขาก็จะขึ้นเป็น1,170เเหรียญต่อคนนะคะ หรือขึ้นไปประมาณ530เหรียญก็คือประมาณ83เฮ้ยมันเยอะมากนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ถือใบเขียวอยู่ตอนนี้แล้วคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสมัครเป็นซิติเซนเนี่ยอย่าลังเลคะ่ะรีบสมัครไปก่อนเลยรีบรบสมัครก่อนที่ค่าฟรีเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลเฟดเออรัลเนี่ยรัฐบาลกลางไม่ช่วย USCIS นะ รับรองว่าค่าฟรีเนี่ยขึ้นแน่นอนยังไม่มีกำหนดการที่แน่นอนว่า USCIS จะปรับค่าค่าฟรีค่าธรรมเนียมเมื่อไหร่นะคะแต่เขาบอกเลยว่าถ้าภายในเดือนอกรกฎาคมนะคะถ้าเกิดเขายังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางเนี่ยเขาอาจจะต้องอมาตรการแรกเขาก็จะต้องลดวันทำงานของเจ้าหน้าที่ USCIS ก่อนแล้วก็ซึ่งต,ตอนนี้เนี่ย มีหลายสาขานะคะหลายออฟฟิศเนี่ยก็คือปิดทําการไปแล้วแล้วเขาก็ยามรวมไปรวมตัวกันเปิดเฉพาะบางสาขาเพราะว่าเขาเขาไม่มีเงินมากพอนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็เรียกว่าออฟฟิศ USCIS เนี่ยคือมันก็ปิดมามานานแล้วอะตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีทรัมป์มีมีคำสั่งปิดสั่งปิดตั้งแต่เดือนอมีนานะนี่มันก็สองเดือนกว่าแล้วเพราะฉะนั้นจุจุดนี้คือเขาก็ขาดขาดไรายได้ไปเยอะ ชนี้ส่วนใครนะคะที่เข้ามาด้วยวีซ่า K-1 ววีซ่าคู่มัน่นหรือว่าเป็นพ่อแม่พี่น้องที่กำลังจะแอพพลายแฟมิลี่แฟมิลี่เบสเนี่ยก็คือขอใบเขียวในส่วนของแฟมิลี่เบสถ้าใครที่ยังไม่ยื่นเรื่องเนี่ยก็แนะนำให้คุณรีบ ยื่นเรื่องเลยนะคะตอนที่ค่าฟรีมันยังไม่ปรับนะตอนนี้นะเพราะว่ามันจะปรับในไม่ช้าเนี้ยค่ะยังไงถ้าเกิดว่ามีการปรับค่าฟรีหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยนะพี่มดก็จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้ทุกคนทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตาม subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะช่องพี่มดก็จะพูดคุยค ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวีซ่าอเมริกาแล้วก็ชีวิตในอเมริกาการเรียนการทํางานแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกานะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดติดตามก็ขอให้ทุกคนมีวันดีๆอยู่รอดปลอดภัยห่างไกลจากโควิดนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย